ครับก็วันนี้งานยิ่งใหญ่มากเลยครับแบบโหใหญ่โตมากก็ขอให้วันนี้งานออกมาราบรื่นแบบว่าราบรื่นเลยครับไม่มีอุปสรรคใดๆเลยแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยขออวยพรให้พี่ๆในแบรนด์ทามาทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมใช่ขอให้เป็นปีที่ปังๆกว่าเดิมเลยครับครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้ฮะเฉลิมฉลองไปด้วยกันนะครับผม15ปีนะครับผมก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับผมก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ต่อไปครับสำหรับเราดีเลยครับผมเพราะว่าเป็นตัวอะไรกันบ้างเป็นตัวอะไรกันบ้างกำลังคิดว่าเราเป็นตัวอะไรอ๋อหนูเป็นแมวเทปเป็นหมาหนูเป็นแมวเทปเป็นหมาก็เป็นของแบรนด์ Baby Bright ครับของผมจะเป็น Baby Bright Citrus Microbrow and Eyeliner ครับแล้วก็อีกตัวนึงคือ Baby Bright Eye Palette ครับใช่ครับผมก็จะเป็นแป้งผสมไฮไลท์ครับผมแล้วก็เป็นพรามเมอร์ที่สามารถเป็นสีได้ครับน่ารักมากเพิ่งไปฉลองครบรอบ4ปีกันมาใช่ก็บอกอยู่ว่าอุ๊ยหนูเรารู้จักกันมา4ปีแล้วแก่แล้วแก่แล้วไม่แก่หรอกครับ4ปีก็คิดไปมันก็นานแต่ก็ไม่แต่ก็เหมือนจะเร็วเหมือนจะเร็วใช่พอรู้สึกว่า4ปีก็โหผ่านอะไรกันมาเยอะมากครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรฮะก็แค่ไปกินข้าวทุกคนบอกว่าเดทแต่ไม่ใช่เดทเราไปกินข้าวกันแต่มุมมันหวานมากเลยนะก็กล้องมันแคบเราก็ต้องเอาใครเบียดเข้าหากันใช่ตอนแรกว่าจะไลฟ์2จอมันก็ไม่ได้มันก็แบบทุกคนมีมือถืออาจจะมีมือถือเดียวอะไรเงี้ยคุยกันเล่ยเปื่อยตามภาษาเป็นไงพอคุณแซวว่าโมเมนต์ไปเดทกันรู้สึกไงเขินมากมันพูดรักไปเดทกันอะไรเงี้ยโอ้ยถึงไม่เดทเขาก็แซวกันฮะถ้าเราเขินไหมเขินไหมก็รู้สึกนี่เป็นไงรู้สึกว่าเขินเขินไหมก็แอบเขินครับแต่ว่าที่ทุกคนเห็นน่ะไม่เท่าไหร่เลยครับไม่มีเบื้องหลังหรอมีอีกครับยิ่งกว่านี้อีกเหรอมันไม่เท่าไหร่นี่ไม่ได้ขิงนะมันยังไงมันมีอะไรที่อยากให้ติดตามหนูต้องพูดแบบว่าประโยคปลายปิดอะปลายปิดใช่เราพูดมาเหมือนอยากให้ทุกคนคิดตามว่ามันมีอะไรมันต้องมีอะไรซ่อนไว้มันก็มีอะไรครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่สรุปมันมีไหมลูกสรุปว่ามันก็มีแต่มันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในวันนี้เมื่อ4ปีที่แล้วใช่ตอนนั้นยังไม่ได้คำตอบเลยตอนนี้อะพี่ซีบอกมันมีอะไรนอกจากถ่ายรูปผมโดนกัดนิ้วก็ยืดก็เขายื่นนิ้วมาแล้วเราคิดว่าเป็นแล้วแบบก็ยื่นมาก็ทำไมถึงกัดอ่ะนุ่นนิ้วรู้สึกอะไรมันเคี้ยวจะแกล้งหนูแต่หนูไม่ได้อยู่ในไลฟ์ในจอไลฟ์ไงแล้วยื่นไปแล้วกัดแล้วผมก็เลยคิดอ่ะนิ้วไหนนิ้วไหนนิ้วไหนดูซินิ้วนี้ฮะนิ้วเป็นรอยฟันอยู่เลยขนาดนั้นแล้วไปตัดเลยนะน่าจะขาดแล้วขนาดนั้นต้องถามนู้นนี่ก่อนคุณกัดอ่ะคือยังไงตอนนั้นจังหวะนั้นโมเมนต์คืออะไรครับไม่ปกติก็กัดอยู่แล้วปกติแกล้งกันแบบนี้อยู่แล้วเราแกล้งกันปกติกัดกันอย่างนี้หรอมาถึงแบบมันเที่ยวเหรอใช่แต่ว่าปกติไม่เคยกัดให้ทุกคนเห็นเอาหรออ๋อนี่คือโมเมนต์4ปีไม่รู้แปลกดีนะเออพี่ถามใน4ปีมันรักษาความกลมกล่อมเป็นซีนนู้นยังไงบ้างมันมีวิธียังไงกินกลมก็อย่างที่บอกทุกปีน้องก็แบบเป็นตัวเองก็อยากให้หนูเป็นตัวเองก็อยู่แบบเรื่อยๆไปอะไรเงี้ยครับผมก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้บอกว่าจะอยู่ตลอดไปเพราะทุกอย่างมันก็แบบว่าอยู่ให้แบบด้วยกันให้นานที่สุดอะไรเงี้ยครับผมทุกอย่างมันก็มีหลายอย่างเป็นตัวเองของนูนิวก็คือดื้อขึ้นทุกปีจนไม่รู้ว่าเฮียจะรับไหวหรือเปล่าพอแล้วไม่ดื้อต้องเฮียปราบเหรอความดื้อของเราปราบไม่ลงคนเนี้ยเฮียจะปราบไม่อยู่นะครับเฮียปราบไม่ลงจริงเหรอจริงเป็นแมลงก้นกระโดกอยู่จริงๆ4ปีมันรู้ทุกมุมกันมาเออรู้ทุกเรื่องกันมาถ้า 100% น่ะรู้ทุกมุมไหมก็คิดว่า95บวกอีก5มันหายไปไหนเดี๋ยวทำไม50เหลือไว้เผื่อหนูแบบว่ามีความลับหนูมีไหมหนูมีความลับไหมลูกหรือว่าหนูเป็นตัวเองเขาไม่น่าพูดไปเปิดเลยมีไม่ก็มีความลับไหมไม่ได้มีอะไรนะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ต้องมองตาก่อนแล้วก่อนตอบก็ไม่ได้มีไม่มีก็ไม่ได้คิดว่ามีไม่ได้มีความลับอะไรนะอย่างเอเวอร์สี่ปีเนี่ยมีการให้ของขวัญให้อะไรกันบ้างไม่มีครับไม่ได้กันเลยเออไม่ได้ให้อะไรเป็นที่แบบเออไว้เป็นครบรอบ4ปีเป็นของบอกแล้วว่าจะเป็นคนที่ดีเป็นสิ่งที่ดีให้เป็นพลังบวกให้นะมีให้จริงๆให้เยอะแล้วครับปีใหม่
ปีใหม่ก็ให้ให้ทุกเทศกาลเลยปีใหม่ก็ให้วันเกิดก็ให้วันเกิดเฮียก็ให้แล้วก็แบบงานซิงเกิลคอนเสิร์ตให้หมดเลยครับเว้นไว้สักวันนึงก็ได้ แค่แบบไปกินข้าวด้วยกันก็พอแล้วพอก้าวขึ้นสู่ปีที่5แล้วเราวางแผนยังไงบ้างกับความเป็นเรา2คนไม่ได้คิดอะไรเลยหมายถึงก็อยากเติบโตแบบว่าในสิ่งที่หนูชอบจริงๆที่หนูชอบเราชอบอะไรเงี้ยครับผมก็อยู่กันไปแบบสไตล์ของเราเองนะฮะคิดว่ายังอยู่กันไปอีกยาวๆเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังถ่ายข้ามฟ้าอยู่แล้วก็ปีหน้าซีรีส์ออนก็ยังอยู่ด้วยกันเพลงอีกไม่อ้วนขึ้นแน่นอนผอมลงครับนี่เพิ่งไปแข่งกับเชิญเขาไหมอ๋อในงานแฟนมีเนี่ยเหรอไปเขาได้บัตรเชิญแล้วอ้าวหนูบอกว่าหนูไม่สำคัญติดธุระหรอติดธุระด่วนงั้นงานไม่จัดแล้วครับการแสดงดูไม่เนียนด้วยนะจัดจัดทุกคนจัดอยู่จัดฮะแฟนมีครับผมวันที่25มกราคมก็เดี๋ยวเปิดขายบัตรวันที่7ธันวาคมก็จะเป็นแฟนมีนะฮะไม่ใช่แฟนคอนผมก็กลัวบัตรไม่หมดครับผมก็เลยเปิดรอบเดียวก่อนเบนฟิตของเธอดีขนาดนั้นบัตรคงไม่เหลือหรอกแต่สมมติว่ามันอาจจะหมดแต่5รอบ2มันจะไม่หมดไงหนูแต่ถ้าหมดก็อาจจะพิจารณาว่าถ้ากระแสดีก็จะเปิดอีกรอบเลยนะครับอาจจะบอกใกล้ๆอย่าว่ากันนะก็ตั้งใจแต่ยังงานนู้นนิวไปใช่ไหมลูกไปติดธุระค่ะแต่นู้นนิวติดธุระเอายังไงติดธุระด่วนจริงๆเอาไหนหนูว่างไหมโอกาสย้ายวันโอ้โหไม่ว่างเลยสักวันเดือนหน้าพี่สี่จำนู้นนิวขังไว้เลยไหมหนูตารางเฮียอยู่ในมือเฮียรู้ว่าหนูว่างวันไหนวันนั้นหนูไม่ว่างวันนั้นเขาก็ขี่หนูไม่ได้ลงไว้แต่ว่าแฟนมีซีดูอยู่ข้างวันนั้นหนูยังไม่ได้ลงไม่เป็นไรเดือนหน้าไม่เป็นไรเขาตัดเดือนนึงเขาตัดมกราเดือนต่อไปก็ไม่ว่างเหมือนกันโอ้กูไม่หมดเลยก็อย่างที่บอกว่าหัวใจไม่ว่างนะฮะอยู่ไม่ว่างแต่หัวใจอย่าห้ามไม่ว่างโยงไปได้ยังไงเนี่ยไม่เพลงมันขึ้นที่หัวไม่อยากร้องเป็นเมโลดี้โอเคขอบคุณครับจบแล้ววันนี้มีทั้งไปเปิดทั้งไปเรื่อยกันเลยเนี่ยมอต้องลายเสือฝั่งนี้โลกลายเสือโลกฝั่งนี้โลกเอาลายเสือหน่อยความสวยของเขาก่อนลายเสือเลิศเกินกอง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